โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดกันอีกเช่นเคยเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่นี่เลยนะครับผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับณตอนนี้นะคิดว่าน่าจะคิดถึงไอ้เจ้าพอร์ต 1,000 เหรียญกันนะครับน่าจะคิดถึงตอนผมเทรดพอร์ตใหญ่ๆกันใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ผมเทรดแต่พอร์ตเตาใช่ไหมครับไม่ค่อยได้เทรดพอร์ตใหญ่เลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นผมเทรดแบบไม้หนึ่งเยอะๆเลยนะครับหรือให้มันได้กำไรทีนึงเยอะๆเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะคิดถึงกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นเลยเนาะช่วงนี้ผมปั้นแต่พอร์ตเตาอย่างเดียวเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดไอ้เต้าพอร์ต 1,000 เหรียญให้เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับวันนี้ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าจะมาทำกำไรอยู่ที่ประมาณ500เหรียญเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับที่ผมเทรดปกติในไลฟ์เลยนะครับตั้งเป้าเอาไว้ว่าวันนี้จะมาทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะฮะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไปเริ่มเทรดนะครับน่าจะมีเพื่อนๆถามมากันอีกแน่นอนนะครับเพราะว่ามีคนถามมาทุกคลิปเลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมใช้คือเทคนิคอะไรนะครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือเทคนิค stochastic ค่า533นั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่าคู่ใจผมเลยละกันนะครับเพราะว่าผมใช้เทคนิคนี้ในการเทรดแทบจะทุกครั้งเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้เทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็เข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับตามนี้นะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาดูกันว่าวันนี้เป้าหมายทำกำไรให้ได้500เหรียญจะทำได้สำเร็จไหมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับวันนี้หรือจะตกมาตายซะก่อนกันไปดูกันครับไปก็สำหรับระบบเทรดที่ผมจะนำมาใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นระบบเทรดที่ผมจะเทรดออเดอร์ละประมาณ330เหรียญ นะครับถามว่าทำไมต้องเป็นออเดอร์ละ330เหรียญ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าออเดอร์แรกผมชนะใช่ไหมครับผมก็จะได้กำไรมาเลยทันที260เหรียญ นั่นเองนะครับหรือว่าครึ่งทางของ500เหรียญเลยนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่2ผมก็เทรด330เหรียญเหมือนเดิมแล้วชนะนะครับก็จะเท่ากับว่าผมก็จะเทรดแค่2ออเดอร์เท่านั้นนะครับผมก็จะสามารถทำกำไรได้ที่500เหรียญตามเป้าของผมวันนี้ได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คือระบบเทรดที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเทรดออเดอร์ละ330เหรียญนั่นเองนะครับถ้าชนะมันก็จะได้กำไรมาอยู่ที่264เหรียญต่อออเดอร์เลยนะครับเท่ากับว่าถ้าผมเทรดชนะแค่2ออเดอร์ก็คือจบงานเลยนะครับวันนี้ก็จะทำกำไรได้ถึงตามเป้าเลยพอดีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกมาตายซะก่อนนะครับมาเดี๋ยวขอหาจุดเข้าออเดอร์ที่1ก่อนเลยนะครับโอ้โหกราฟยากมากยากแบบยากจริงยากจังนะครับโอเคนะครับตรงนี้ภาพรวมถือว่าได้นะครับและในการเทรดได้ดีเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวออเดอร์ที่1นะครับผมจะเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นก่อนนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเงื่อนไขทุกอย่างจะครบพอดีนะครับแล้วผมก็จะเทรดตามเทคนิคได้เลยนะครับโอเคตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยทันที1ออเดอร์นะฮะโอเคโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะฮะว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับ
สูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับน่าจะผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่กำลังวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากกราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับโอเคเริ่มต้นมาออเดอร์ที่1ชะนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้เริ่มต้นได้ดีนะครับเริ่มต้นได้สวยเริ่มต้นก้าวแรกมาได้ดีเลยนะครับกราฟกลับตัวขึ้นจริงๆตามที่วิเคราะห์แล้วก็ชนะไปเลยในออเดอร์ที่1นี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะโอเคกราฟก็กลับตัวขึ้นตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับส่งผลให้ออเดอร์แรกชนะไปนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่264เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้มาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่330เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันนะครับว่าจะชนะและไปถึงตามฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับหรือจะมาตกม้าตายซะก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าออเดอร์ที่2นี้ผมจะชนะไหมนะครับและจะทำให้ผมได้กำไรไปถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งใจเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักแป๊บหนึ่งนะครับว้าวกราฟยากจริงนะครับวันนี้เหวี่ยงกราฟหลายคู่นะครับเหวี่ยงไปหมดเลยนะครับอุ๊ยตรงนี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับอันนี้ได้จุดเข้าพอดีนะครับอันนี้โอกาสชนะมีครึ่งๆเลยนะครับตอนนี้ในกราฟแบบนี้นะแต่อันนี้คือจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับเอาที่เปิดกราฟดูอุ๊ยตอนผมเริ่มเทรดกราฟกระโดดขึ้นด้วยนะครับเป็นสัญญาณไม่ดีเลยนะครับแปลว่าอาจจะแพ้ก็ได้นะออเดอร์ที่2นี้นะฮะโอ้โอเคนะครับไม่น่าจะแพ้นะแดงขายเหมือนจะผลักกราฟลงมาได้ดีอยู่นะครับอุ้ยโอเคผมสลับออเดอร์ที่2นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับในภาพรวมใหญ่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับในช่วงนี้เขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่ตอนนี้วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟอาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับรวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามที่ตั้งใจเอาไว้เลยนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้เทรดไปทั้งหมด2ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้งหมด2ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้กำไรของผมทำมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับปรบมือโอเคนะครับถือว่าผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งใจเอาไว้ว่าจะเทรด2ออเดอร์นะครับก็เทรดได้2ออเดอร์จริงๆนะครับแล้วก็ชนะรวด2ออเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟนิดนึงนะฮะว่าเมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขาจะกลับตัวลงเนาะเขากลับตัวลงจริงหรือเปล่านะครับนี่นะฮะเราเห็นชัดเจนว่าเขาอู้กลับตัวลงแล้วก็ลงมายาวเลยเห็นไหมครับแสดงว่าที่เมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไปถูกต้องนะครับวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะฮะโอเคแล้วก็ออเดอร์ที่1เนาะที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟน่าจะกลับตัวขึ้นต่อได้ใช่ไหมครับมาดูกันว่าเขาขึ้นต่อจริงไหมนะครับก็เมื่อกี้นะครับตอนผมเข้าเทรดเนี่ยกราฟอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัววิ่งขึ้นต่อได้ใช่ไหมก็วิ่งขึ้นต่อได้จริงๆนะครับขึ้นไปยาวเลยนะฮะโอเคก็ออเดอร์ที่1ก็วิเคราะห์ได้เฉียบนะครับวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นก็กลับตัวขึ้นยาวเลยนะครับออเดอร์ที่2ก็วิเคราะห์ได้เฉียบเช่นกันนะครับวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวลงก็โอ้โหลงมายาวเลยนะครับโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกราฟเป็นไปตามที่ทำกันบ้านมาเลยนะครับก็ทำให้
วันนี้จบคลิปไปได้ดีนะครับจบคลิปไปได้ด้วยดีนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับในการเทรดทั้งหมด2ออเดอร์แล้วก็ทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมวันนี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับมาดูเวลากันนะครับโหผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนเห็นเวลาแล้วทุกคนจะต้องแบบอึ้งกับมันแน่นอนนะฮะขนาดผมยังอึ้งนะฮะมาเดี๋ยวมาดูเวลากันนะครับนี่นะทุกคนดูที่มุมขวาล่างนะครับปึ๊บนี่เลยนะฮะเวลาตอนนี้ผ่านมาแค่13นาทีเท่านั้นเองคือแบบเวลาผ่านมานิดเดียวเองนะครับก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าเลยนะครับแค่13นาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหแล้วคลิปนี้จะตัดยังไงเนี่ยเวลาใช้เวลาไปแค่นิดเดียวอยู่เลยนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ผมจะไม่ตัดแล้วกันนะครับจะตัดแค่คำพูดที่พูดผิดแล้วกันนะครับแบบว่าผมพูดแล้วบางทีลิ้นมันพันอะไรเงี้ยก็จะตัดแค่ตรงนั้นออกเฉยๆแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ตามนี้นะครับจะลงแบบยาวๆอย่างนี้เลยแล้วกันทุกคนคงไม่โกรธผมนะว่าทุกคนคงไม่โกรธผมนะครับยกมือไหว้ขอโทษไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าโกรธกันนะลงยาวๆนั้นอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็สรุปในคลิปนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ13นาทีนะครับในการเทรดทำกำไร500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ500เหรียญนี้นะครับก็เทรดไปแค่2ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทั้ง2ออเดอร์ผมวิเคราะห์ได้เฉียบด้วยนั่นเองนะครับวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นก็โอ้โหขึ้นยาวเลยนะครับวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวลงต่อก็โหลงต่อได้ยาวเลยนะครับตามที่วิเคราะห์ไปเลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะฮะก็ก่อนจากลากันไปนะครับก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวผมจะได้กลับมาเทรดพอร์ตพันเหรียญเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ปั้นพอร์ตเต่าซิ่งเสร็จนะครับก็จะได้กลับมาเทรดพอร์ตพันเหรียญในไลค์ให้เพื่อนๆดูกันตามปกติแล้วนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นผลเทรดพอร์ตใหญ่ในไลค์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กันหน่อยนะครับยิ่งกดเยอะผมก็จะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบดูพอร์ตใหญ่กันนั่นเองนะครับตามนี้นะฮะโอเคผมก็ตามนี้เลยนะฮะและถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับและอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะโอเคก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเอ้ยไม่สิตอนผมอัดคลิปตอนนี้มันดึกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนนี่คือ4ทุ่มเกือบ5ทุ่มนะครับสำหรับผมมันคือ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะฮะแต่สำหรับทุกคนมันอาจจะเป็น9โมงเช้าใช่ไหมก็ Good Morning นะทุกคนโอเคผมสำหรับวันนี้แล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.